เป็นเรือประมงและขนส่งเสบียงสัญชาติพม่าค่ะเกิดแก๊สระเบิดไฟลุกไหม้คลอกลูกเรือชาวพม่า7คนนะคะอยู่บนเรือกันนั่นแหละค่ะมีคนเสียชีวิต1คนเพราะว่าถูกไม้กระดานแผ่นเนี่ยตีเข้าที่กลางหน้าผากแผลลึกค่ะเห็นถึงกะโหลกศีรษะเลยนะคะมีคนบาดเจ็บอีก6คนในนั้น3คนสาหัสถูกไฟคลอกนะคะผิวไหม้กว่า 60-70% เลยทีเดียวจากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าลูกเรือทั้งหมดกำลังนำเสบียงและสัมภาระใส่ใต้ท้องเรือด้านหน้าแล้วก็นำไม้กระดานแผ่นใหญ่ปิดขณะเตรียมจะออกเรือมีลูกเรือชาวพม่า15คนนะคะฝนตกเลยค่ะตอนนั้นน้ำจากฝนนี่ซึมลงไปที่ถังแก๊สนะคะแล้วก็แคลเซียมคาร์บายลงไปใต้ท้องเรือเสบียงประมงไปทำปฏิกิริยากับน้ำจนเกิดแก๊สอะเซทิลีนที่มีความร้อนอบอวลภายในแล้วลูกเรือประมงค่ะมีคนไปจุดไฟแช็กจะสูบบุหรี่นั่นแหละค่ะไฟเลยลุกไหม้จากแก๊สที่รั่วออกมาเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเลยนะคะแผ่นไม้กระดานกระเด็นเปิดออกแล้วก็นั่นแหละค่ะไปตีฟาดเข้ากลางหน้าผากลูกเรือเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะคะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวนะคะน่าตกใจกับกรณีที่เกิดขึ้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปสาหัส3คนด้วยกันค่ะครับ